ดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามค่ะตอนนี้อาจารย์ยโสธราอยู่ที่ปราสาทตาเมือนด้านหน้าของปราสาทตาเมือนนะคะจะเป็นหินขนาดใหญ่นะคะนับหมื่นก้อนนะคะด้านหน้าของปราสาทจะเป็นบันไดทางขึ้นลาดขึ้นไปนะคะนี่จะเป็นระบบโครงสร้างแบบสามเหลี่ยมนะคะจัตุรัสแล้วก็เป็นการตั้งหินวางขึ้นไปเป็นชั้นๆนะคะเพื่อการรองรับน้ำหนักนะคะคาดว่าในสมัยแต่เดิมน่าจะเป็นบันไดทางขึ้นนะคะบันไดทางขึ้นมหาปราสาทด้านบนนะคะจะน่าสามารถที่จะใช้ขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะเป็นการจัดแปลงรูปหน้าของปราสาทให้ดูสวยงามแล้วก็คิดว่าในอดีตคงจะเป็นปราสาทขนาดใหญ่โอ้สมัยแต่ก่อนเขาก็เดินขึ้นอย่างนี้เนาะพวกเราก็คงจะเดินขึ้นแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละฮะนี่ค่ะปราสาทนะคะร้อนเหรอนี่คือปราสาทตาเมือนทมนะคะท่านผู้ชมติดตามอาจารย์ยโสธรามาเที่ยวนะคะนี่